สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อแขนสโลปนะคะหรือว่าแขนลักแลนอะไรประมาณนั้นแล้วแต่จะเรียกนะคอกว้างตัวนี้ก็จะสร้างทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลยนะคะมาดูวิธีทำค่ะสัดส่วนที่จะบวกนะคะเป็นเสื้อตัวรวมนะบวกเยอะๆไว้หน่อยเนาะรอบอกบวก8เซนถึง10ถึง12 cm ตามสัดส่วนของเรานะคะสะโพกก็บวก6ถึง8 cm นะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยรอบรักแร้บวก8 cm นะคะเสื้อใส่สบายมาเริ่มเลยค่ะ6ถึง8 cm นะคะในส่วนของรักแร้นะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะเผื่อรูดด้านหน้าตรงด้านหน้าเอาไว้ในกระดาษเลยนะคะจะทำมีชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะทำด้านหลังนะคอจะไม่กว้างไม่ลึกเหมือนด้านหน้านะแล้วแต่เราจะเลือกสร้างแต่ระแบบระทรงนะแขนลักแร้นะคะแขนใส่ยางยืดนะคะคอใส่ยางยืดมาเริ่มเลยวัดจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะคะเข้าไปประมาณ5เซน4ถึง5เซนเพราะว่าเราจะเผื่อตรงด้านหน้าเอาไว้รูดเอาไว้เผื่อรูดยางยืดนะคะประมาณ4ถึง5เซนจากจุดนี้นะคะวัดเข้ามาเลยนะคะชิ้นหน้าด้านหน้าเรานะคะประมาณ 4-5 cm นะคะแล้วขีดเส้นจะเอาไว้รูดเผื่อรูดนะคะตีตรงไปเลยค่ะจะได้ทรงเสื้อใส่แบบง่ายๆแบบใส่แต่ว่าสวยนะมีชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะแล้วพับเข้าไปนะกันลืมกันลืมค่ะกันลืมจริงๆแล้วเสื้อทรงนี้เขาทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังในแผ่นเดียวกันแต่ว่าเวลาก้อยตัดให้ลูกค้าก็จะทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลยนะคะเพราะว่าคอด้านหลังจะทำไม่ลึกเหมือนด้านหน้านะคะเริ่มเลยค่ะพับเก็บเข้าไปก่อนนะคะพับเก็บเข้าไปก่อนก็สร้างแบบเสื้อเราปกตินะคะวัดจากริมกระดาษลงมา10เซนนะคะอันนี้ก็ลืมตีกรอบเสื้อรอบสะโพกบวก8เซนบวก6ถึง8เซนหาร2ตีกรอบเสื้อก่อนนะคะตีกรอบเสื้อก่อนตีกรอบเสื้อก่อนนะคะรอบสะโพกบวกรวมหาร2ค่ะตีกรอบเสื้อก่อนนะตีเส้นค่ะเส้นกลางหลังค่ะจากริมกระดาษวัดลงมา10เซนตีเส้นเรียกว่าเส้นคอค่ะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ขีดเส้นค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมา20เซน20เซนหาร2 10เซนนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซน20เซนหาร2ได้10เซนขีดเส้นเส้น10เซนที่เราหาร2จากเส้น10เซนเส้น20เซนเรียกว่าเส้นสะโพกบนนะคะเส้น20เซนที่วัดจากเส้นเอวลงมาขีดเส้นเรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะหาร2นะคะเส้นคอและเส้นเอวหาร2ค่ะทำเหมือนเดิมนะคะจากเส้นคอวัดลงมากับเส้นเอวหาร2ค่ะตีเส้นเราจะได้เส้นอกนะจากเส้นคอหาเส้นอกหาร2ค่ะหาร2นะคะหาร2จะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นกรอบคอวัดขึ้นมาคอสูง7เซนนะคะคอสูง7เซนแนวนอนคอ6เซนครึ่งนะคะแนวนอนคอ6เซนครึ่งตีกรอบคอนะคะคอสูง7เซนหาร2นะคะ7หาร2ได้เส้นไหลไหลหาร2วัดออกไปนะคะเท่ากับไหลที่เราหาร2ได้ติ๊กค่ะจากเส้นคอขีดลงนะคะจดตัวเลขเอาไว้บ่าหน้าทำหลวมๆไว้เลยนะคะบ่าหน้าหาร2นะคะบ่าหน้าหาร2ส่วนของสะโพกนะคะบวกรวมหาร4เราตีกรอบเอาไว้แล้วจะพอดีอัตโนมัติอกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาค่ะอกบวกรวมหาร4นะคะบวกรวมหาร4ค่ะ
ตีหาเส้นสะโพกค่ะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะนี่ค่ะในส่วนของยาวหลังนะคะวัดจากเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้อันนี้ทำโครงขึ้นมาก่อนนะทำโครงขึ้นมาก่อนไม่ต้องรวบรัดนะคะเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะทำปกติของเราสร้างโครงเสื้อปกติพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะคะคอด้านของคอแนวนอนคอ7เซนนะคะตีเส้นคอแนวนอนคอหาร3ได้2เซน 2.3 ประมาณนั้นนะคะบ่าหลังหาร2นะคะวัดขึ้น7เซนจากคอหาเส้นคอสูงหลังวัดได้เท่าไหร่หาร2นะคะแล้วมาบวกต่อจากจุดนี้นะคะนี่ค่ะได้เส้นไหล่หลังนะไหล่ที่เราจดตัวเลขเอาไว้จากจุดนี้นะคะนี่ค่ะได้เส้นไหล่นะนี่ค่ะหลักๆเราได้แล้วเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สร้างแบบว่าเสื้อพื้นฐานการสร้างเสื้อพื้นฐานตัวปล่อยนะเพื่อนๆไปดูที่ EP เดี๋ยวก็จะบอกนะคะแป๊บหนึ่งนะท่านเพื่อนค่ะการสร้างเสื้อพื้นฐานน่ะแป๊บหนึ่งนะคะต้องขอโทษทีค่ะเพราะว่าก้อยไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะเป็นเสื้อเสื้อตัวปล่อย EP 178นะท่านเพื่อนค่ะ EP 178สร้างเสื้อตัวปล่อย EP 178นะฮะวิธีสร้างโครงเสื้ออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆไปดูที่ EP 178นะรอบรักแร้บวกหลวมเรียบร้อยนะฮะบวกที่8เซนถึง10เซนได้เลยนะในส่วนของรักแร้นะฮะเอาลงมาเลยก็จะวัดลงมาเลยนะฮะตรงนี้วัดลงมาจากเส้นอกเลยเพราะว่ารอบรักแร้เขาจะต้องกว้างจะได้ใส่สบายนะบวก8เซนถึง10ถึง12 cm ได้เลยนะในส่วนของรักแร้นะนี่ค่ะเป็นเสื้อตัวปล่อยโค้งเลยค่ะตัวนี้เราจะสร้างแขนเป้า6นะคะแขนรักแร้นเดี๋ยวมาดูวิธีทำเดี๋ยวเช็ครอบรักแร้ก่อนนะคะรักแร้บวก8ถึง10ถึง12 cm ไปเลยเสื้อตัวปล่อยนะให้ค่ะเช็คเลยโอเคได้จำนวนเท่ากับรักแร้ที่เราต้องการขีดเส้นก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเอาให้ชัดๆนะจะพาทำเสื้อไหล่สโลปแขนรักแร้ที่ว่าใส่แล้วสวยเลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเรากำหนดความยาวเสื้อนะคะกำหนดความยาวเสื้อตามที่เราต้องการเลยเราต้องการความยาวเสื้อเท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะตัวปล่อยนะตัวนี้ก็จะใช้ความยาวเสื้ออยู่ที่เส้นสะโพกนะใส่เสื้อข้างในอ่ะต่ำจากเส้นสะโพกล่างสักนิดหน่อยแล้วกันประมาณนี้ความยาวของเสื้อนะฮะตีเส้นในส่วนของข้างเก็บขึ้นประมาณ 0.5 หรือ 0.75 นะฮะแต่งซะชายเสื้อค่ะในส่วนของคอเสื้อนะคะด้านหน้าที่เราเผื่อเอาไว้5เซนตรงเนี้ยตรงนี้เส้นกลางหน้านะคะที่ก้อยพับกระดาษเอาไว้เนี่ยนี่ค่ะเราจะไว้เผื่อรูดในส่วนของเสื้อนะนี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เสื้อเข้าตัวใหญ่เกินในส่วนของด้านล่างสะโพกนะคะเราต้องการให้เข้ารูดเฉพาะด้านบนถ้าสมมุติว่าเราตีตรงลงมาเนี่ยชายของสะโพกนะมันจะใหญ่ไปมันจะแลดูไม่สวยชิ้นหลังเราก็ทำเหมือนกันนะคะก็เผื่อไปเลยอยู่ที่5เซนในส่วนของกลางหลังตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะกลางหลังอันนี้คือความยาวเสื้อนะคะความยาวเสื้อนี่ค่ะที่เรากำหนดอันนี้ตีออกไปวัดจากเส้นตรงนี้คือเส้นกลางหลังถูกต้องไหมคะที่เราสร้างขึ้นมาวัดออกไปเลย5เซนนะคะในส่วนนี้วัดออกไปเลย5เซนก็คือ2นิ้วประมาณนี้นี่ค่ะตีเรียวนะคะหาเส้นชายเราจะไม่ตีตรงนะคะถ้าตีตรงตัวเสื้อด้านล่างจะใหญ่ไปนะสังเกตได้ว่าหน้าปกเขาอ่ะไม่ได้ใหญ่อะไรเยอะนี่ค่ะขีดเอียง
สักประมาณเราออกมาใหญ่อีกสักประมาณ1นิ้วก็ได้ท่านในส่วนของชายนี่ค่ะวัดจากเส้นกลางหลังออกไปประมาณ1นิ้วนะคะด้านบนเราจะเยอะหน่อยนี่ค่ะประมาณ5เซนนะคะขีดออกไปแล้วตัวนี้ก็จะตัดออกไปก่อนนะคะเพราะว่ากระดาษเขาแลดูเกะกะนะค่อยว่ากันขออนุญาตนะคะคอเสื้อนะคะในส่วนของคอเสื้อตรงนี้เขาจะเป็นคอโค้งถ่วงแบบนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้อันนี้พับเข้าไปก่อนนะคะชิ้นหลังเข้าไปก่อนคอจะอยู่ประมาณเส้นบ่านี่ค่ะอกห่างนะคะกำหนดอกห่างจะได้รู้ว่าคอเสื้อเราโป๊หรือกี่มากน้อยอันนี้สำคัญนะคะเราจะต้องการให้เสื้อสวยนะคะอันนี้เส้นบ่าคอจะอยู่ประมาณเส้นบ่าตรงเส้นแขนวัดเข้ามาประมาณให้แขนเข้าประมาณ5เซนนะตรงจุดนี้นะคะ5เซนจากเส้นไหลของเราวัดเข้ามา5เซนนี่ค่ะจากจุดปลายไหลนะวัดเข้ามา4เซน5เซนได้หมดนะนี่ค่ะตรงส่วนของบ่านะคะนี่ค่ะคอจะอยู่ประมาณเส้นบ่านะคะเส้นบ่านะเส้นบ่าหน้าค่ะชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะวัดจากปลายไหล่เข้าไปชิ้นหน้าวัดเข้าไปเท่าไหร่นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้ชิ้นหน้าเท่าไหร่ชิ้นหลังก็วัดเข้าไปเท่ากันนะคะนี่ค่ะชิ้นหลังคอด้านหลังจะไม่ลึกเหมือนด้านหน้านะคะไม่ต้องการให้ลึกมากนี่ค่ะตรงนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะเพื่อนขาก็ถึงไม่ทําหน้าและหลังเหมือนกันนะมันทำได้นะคะหน้าและหลังเท่ากันคอชิ้นแพทเทิร์นนะได้นะแต่ตัวนี้ก็จะทําแบบของลูกค้าในแนวที่แบบว่าต้องการคอด้านหลังนะไม่ได้ลึกเหมือนชิ้นหน้าคอจะลึกกว่านะคะประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วในส่วนของคอตีออกไปนะคะกางกระดาษออกไปตีออกไปเสื้อทรงนี้ไม่จำเป็นต้องปรับไหล่นะคะเราใช้ไหล่ที่เราสร้างขึ้นมาเลยตัวนี้มาทำแขนการทำแขนเป้านะคะแขนเป้า6นะคะจากเส้นรักแร้ที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยวัดลงมา6นิ้วไอ้6เซนขอโทษทีค่ะจากจุดนี้วัดลงมา6เซนนะคะ6เซนนะนี่ค่ะ6เซนชิ้นหน้าก็6เซนเหมือนกันนะคะจงรักแร้ตรงนี้วัดขึ้นมา6เซนเช่นกันนะคะ6เซนชิ้นหน้าตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ6เซนเช่นกันนี่ค่ะแบบนี้นะคะ6เซน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 ตีจุดนี้นะคะเห็นไหมตีแบบนี้นะคะจากเส้นนี้นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะตัดออกไปนะตรงคอของแขคอเสื้ออันนี้นะนี่ค่ะเห็นเส้นตรงนี้ไหมที่เราจุดเอาไว้จากเส้นนี้วัดมา6เซนนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งเส้นนี้นะคะนี่เลยหาคอเสื้อนี่ค่ะตีเลยนี่ค่ะแนวนี้นะนี่ค่ะแนวนี้นี่ค่ะ
ตรงนี้จะเป็นแขนเดี๋ยวก็จะตัดออกไปนะในส่วนของคอนะคะด้านบนตรงนี้เราวัดประมาณ5เซนถูกต้องไหมคะ5เซนเราจะตีเรียวหาปลายในส่วนของชายเสื้อเราไม่ต้องการให้ชายเสื้อเข้าใหญ่ฉะนั้นเราจะตีเรียวลงไปเหลือจากเส้นปลายเส้นกลางวัดออกมา1นิ้วประมาณ2เซนครึ่งหาจากจุดนี้นะแล้วตีเรียวหาเส้นคอตรงนี้เราไม่ต้องการให้ด้านล่างบานไปถามว่าเส้นตรงได้ไหมได้แต่เสื้อเขาจะตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่มากในส่วนของชายด้านบนเราแยกไว้รูดก็จริงแต่ว่าจะมียางยืดดึงกระตุกเข้าไปมันจะดูและดูซอฟแต่ถ้าด้านล่างเราตีตรงเข้าไปเลยเสื้อจะตัวใหญ่จะกลางมากนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทำได้ไหมทำได้ค่ะมันแล้วแต่เรานะก็ขออนุญาตตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะคะแล้วแต่เราตัดเส้นกลางออกไปก่อนนะคะจะต่อกระดาษตรงนี้เป็นเส้นข้างนะคะเส้นตะเข็บข้างนี่ค่ะนะนี่เลยต่อตรงนี้ก่อนชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะเห็นเส้นที่เราขีดไหมคะเส้นนี้นะคะนี่ค่ะพับเส้นนี้นะคะพับเส้นที่เราขีดตรงเนี้ยนี่ค่ะพับแล้วกลิ้งจุดนี้ออกไปกลิ้งจุดนี้นะคะออกไปหน้าได้หลังทำเหมือนกันพับเส้นกลางนี้ที่เราขีดนะคะนี่ค่ะพับเลยนะคะกลิ้งออกไปนะคะนี่เลยจะเห็นเป็นจุดไข่ปลาถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นนะใช้คาร์บอนก็ได้นะแต่ก็มองเห็นได้ชัดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่เลยจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะถ้าเกิดเราพับแล้วกลิ้งออกไปแบบนี้แล้วนี่ค่ะงงไม่เอ่ยให้ได้ลักษณะนี้ชิ้นหลังก็ทำเช่นกันนะคะชิ้นหลังเราก็ทำเช่นกันเหมือนกันนะคะพับเส้นกลางแล้วเราก็โค้งเลยเราจะแทรกกระดาษตรงจุดนี้คือแขนเสื้อนะคะแทรกกระดาษตรงนี้ตีตรงไหล่กำหนดความยาวของแขนเรากำหนดความยาวเท่าไหร่วัดลงไปเลยนะจากปลายไหล่ของเราตีเส้นฉากนะคะตรงจุดไหล่ตรงนี้เราต้องการความยาวแขนเท่าไหร่แขนก็จะหยุดจากไหล่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะตีลงไปเลยประมาณนี้นะคะจุดตั้งฉากนะคะ
นี่เลยนะคะตั้งฉากไอ้ตัวส่วนนี้ก็คือแขนนะคะตีตรงจุดนี้นะคะเส้นนี้นะชิ้นหลังเหมือนกันนี่ค่ะตีฉากจากจุดนี้มาหาจุดนี้กี่นิ้วกี่เซนด้านหลังก็ต้องเท่ากันนะคะนี่ค่ะนะคะเหมือนกันนะคะถ้าไม่มั่นใจพับวางนะคะนี่เลยเห็นไหมคะพับวางตีฉากนี่ค่ะให้เส้นขนาดนี้นะคะให้ขนาดเส้นที่เราตีลงมานี่ค่ะเส้นนี้ทีนี้เราจะตัดออกไปในส่วนของตัวเสื้อเพื่อที่เราจะแทรกกระดาษตรงจุดนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมสามเหลี่ยมที่เราทำเราต้องแทรกกระดาษนะนี่ค่ะตัวนี้ตัวเสื้อเราตัดออกไปนะอันนี้ร่างของเสื้อนะนี่ค่ะเราตัดออกไปนี่ค่ะจะแทรกกระดาษตรงนี้คือจุดนี้นี่ค่ะที่เขาแหว่งไปเราจะแทรกกระดาษที่เราร่างนะคะเลยนี่ค่ะกดลอยออกไปเลยนะคะเนี่ยตรงจุดนี้นี่ค่ะเส้นนี้เป็นเส้นปลายแขนนี่ค่ะเราตีมานะคะเราตีมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแขนเสื้อเวลาเราไปเข้าเสื้อเขาจะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะเห็นไหมทำเหมือนกันนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังทำเหมือนกันในส่วนของแขนนะทำเหมือนกันค่ะส่วนที่เข้าแหว่งไปนะคะจุดนี้เร่งจุดนี้นะคะจุดนี้นี่ค่ะเป็นแขนเสื้อนะเราใช้เส้นนี้นะคะต่อมาในส่วนของแขนตัวนี้เราจะตัดแยกตรงเส้นที่เราขีดออกไปคือเส้นนี้นี่ค่ะเราจะตัดแยกออกไปเลยคอเราก็ได้แล้วนะคะในส่วนของคอเราได้แล้วนี่ค่ะ
คอเราได้แล้วนะคะชิ้นหลังก็เช่นกันแขนตัดออกไปเลยนะคะเราจะเผื่อตะเข็บกระดาษตรงนี้เอาไว้ข้างบนตรงไหล่ตรงนี้เพื่อที่เราจะรูดตรงไหล่นะคะตรงแขนเพื่อที่จะเสริมตรงนี้รูดเราจะเผื่อฉะนั้นเราจะเผื่อกระดาษตรงนี้ตัดออกไปก่อนนะคะตัดตามเส้นเลยนี่ค่ะคอที่เราวาดนี่ค่ะตรงแขนนะตัดไปก่อนหลังหน้าถ้าเพื่อนๆอยากได้เสื้อตัวใหญ่ก็ใช้เส้นตรงเลยนะคะใช้เส้นตรงเลยในส่วนของชิ้นหน้านะแต่ตัวนี้ส่วนตัวก้อยว่ามันใหญ่ไปก็เลยจะใช้แต่ด้านบนในการเผื่อรูดนะเดี๋ยวจะคำนวณการรูดของยางยืดให้เพื่อนๆดูนะนี่ค่ะเสื้อเสร็จแล้วนะคะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ดูทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแขนตรงนี้เป็นคอเราจะเผื่อในส่วนของการรูดนะแล้วแต่เราในการรูดหัวไหล่ตรงนี้มันเผื่อการรูดอ่ะแล้วแต่เราถ้าเรามีผ้าเยอะหรือเราต้องการให้เขาแขนเขาพองอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการจะเผื่อเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะกะให้ลูกค้านะคะเผื่อรูดตรงไหล่ตรงนี้15เซนนะคะหน้าได้หลังรวมกันประมาณ15เซน20เซนค่ะก็จะเผื่อให้ลูกค้าประมาณ20เซนก็คือยกด้านหน้ามา10เซนด้านหลังก็ยกขึ้นมา10เซนในส่วนนี้นะคะยกมาเลย10เซนจากตรงนี้วัดขึ้นมา10เซนนะคะจะต้องเสริมกระดาษเพราะว่าไม่พอนะคะจากเส้นคอวัดขึ้นมา10เซนนะคะตีตรงไปค่ะตีตรง10เซนนะคะประมาณด้านหลังก็เช่นกัน10เซนเช่นกันตีตรงค่ะตรงส่วนคอนะยกมา10เซนเช่นกันนะคะตีตรงชิ้นหน้าก็ตีตรงเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะต่อติดแบบนี้เลยตรงนี้เราจะเผื่อรูดหน้า10หลัง10ยกขึ้นมาอย่างรวมกันเป็น20นะคะ20เซนเราสามารถทำเยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าเราต้องการให้เขารูดพองเยอะๆในส่วนของคอนะคะนี่เราแต่งคอให้สวยนะคะแต่งใหม่ตรงนี้เราแต่งใหม่นะคะแต่งเลยนี่ค่ะคอตรงนี้เราสามารถแต่งใหม่ได้เขาหักไงตัดออกไปเลยในส่วนของแขนแล้วก็ตีตรงนะคะตีเส้นตรงตัดออกไปเลยนะตรงส่วนของแขนตรงนี้เช็คใต้ท้องแขน
นะเขาเท่ากันไหมเราต้องเช็คนะคะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เราจะมาคำนวณคือคอเสื้อที่เราจะคำนวณถูกต้องไหมคะตรงส่วนของคอเสื้อตรงนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังเราวัดว่ากี่นิ้วนะคะเอาชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาต่อกันเราจะคำนวณอย่างยืดอันนี้ต่อก่อนนะคะต่อไว้ก่อนตรงนี้เป็นเส้นกลางนะในจุดนี้เป็นเส้นกลางเราจะไม่เผื่อนะคะชิ้นหลังก็เช่นกันนี่ค่ะเอาประกอบเข้าไปก่อนนี่ค่ะเราจะคำนวณเราจะเอาเส้นคอหลักจริงๆนะคะในส่วนของชิ้นหน้าก่อนนะคะในส่วนของชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังก่อนก็ได้อันนี้เป็นเส้นไหลถูกต้องไหมคะเส้นไหลคออยู่โค้งที่เราวาดตั้งแต่ตอนแรกตรงนี้เป็นเส้นกลางหลังตรงที่เราเผื่อรูดเราไม่ต้องไปวัดนะคะไม่ต้องไปวัดตรงนี้ไม่เอานะไม่วัดนะเอาทิ้งไว้ไม่ต้องวัดวัดจากเส้นไหลนะคะจากไหลหลังอันนี้ตรงนี้คือส่วนที่เราเผื่อรูดไม่ต้องไปวัดวัดจากเส้นไหลหลังตรงนี้ถึงจุดนี้วัดได้กี่นิ้วได้กี่นิ้วกี่เซนแล้วแต่เราตรงนี้วัดไปเลยนะคะจากจุดนี้นะไหลหลังนะคะนี่ค่ะถึงเส้นกลางหลังนะคะถึงเส้นกลางหลังอันนี้ก็ให้ดูเป็นหลักนิ้วนะคะเป็นหลักนิ้ววัดได้ทั้งหมดได้8นิ้วก็คือครึ่งนึงทบนึงเนี่ย8นิ้วเราจะหักออกไป1นิ้วเผื่อกระชับคอไม่ให้อ้าหักออกไปเลยเราได้อยู่ที่8นิ้วถูกต้องมั้ยคะหักไป1นิ้วก็จะเหลือ7นิ้วนั่นคือเราตัดยางยืดทบของชิ้นหน้าเราจดเอาไว้เลยคือ7นิ้วเราจดไว้เลยคือ7นิ้วนะคะ7นิ้วทีนี้ด้านหลังเราได้แล้ว7นิ้วทีนี้เราจะมาคำนวณในส่วนของด้านหน้านี่ค่ะไหลคือจุดนี้นี่ค่ะเราจะเริ่มจากจุดไหลกับเส้นกลางหน้าจุดนี้นะคะเหมือนกันค่ะตรงนี้ด้านหน้าคอด้านหน้าจะเลือกกดด้านหลังตัวนี้วัดได้เรียบร้อยแล้ว9นิ้วชิ้นหน้าจากไหล่หาเส้นกลางได้9นิ้วลบออกไป1นิ้วลบ1นิ้วนะคะก็จะเหลือ8แล้วจดไว้เลยว่า8 8นิ้ว8นิ้วนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังนำมาบวกกัน7กับ8บวกกันได้เท่าไหร่ได้15นิ้ว15นิ้วก็คือทบครึ่งนึงเราจะต้องตัดยางยืดทั้งหมด30นิ้วรอบตัววนแม้กระทั่งข้างคอทั้งแขน30นิ้วนะคะอันนี้คือกระชับเลยอันนี้ไม่งงนะเพื่อนๆงงไหมคะถ้างงดูหลายๆรอบนะคะคอหน้าและคอหลังวัดให้พอดีลบไป1นิ้วเราคอเสื้อเราจะได้ไม่อ้าด้านหน้าเราก็ลบ1นิ้วแต่เวลาเรามาบวกกันบวกได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วก็จะกลางออกมาก็คือเต็มตัวก็คูณไป2ก็คือ15คูณ2ก็ได้30เราจะตัดยางยืดรอบคอเสื้อตรงนี้30นิ้วอันนี้เป็นตัวเลขของก้อยนะอันนี้เป็นตัวเลขของก้อยนะของเพื่อนๆ เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นทีนี้ในส่วนของแขนนะคะส่วนของยางยืดแขนเราตัดแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปเอาแน่นนะแขนเสื้อเขาเป็นแบบนี้นี่ค่ะเราตัดยางยืดเนี่ยเอารวมหน่อยประมาณนี้ค่ะไม่ต้องไปเอาพอดีให้เขายืดให้เขาแน่นเกินนะเอาแบบนี้พอนี้ประมาณนี้นี่ค่ะถอดออกได้สบายๆนั่นคือจำนวนยางยืดที่เราจะตัดเพราะว่าเราเผื่อปลายแขนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะนี่ค่ะปลายแขนเราเผื่อค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะกระดึงกระทุ้งเข้าไปนะคะวัดพอดีอย่าให้พอดีแน่นนะเอาแบบว่าพอดีแบบว่าเราสวมใส่แบบสบายนั่นคือจำนวนยางยืดของแขนที่เราจะตัดไม่ต้องไปลบแล้วนะคะในส่วนของแขนนะคะแขนเสื้อเดี๋ยวก็จะตัดออกไปให้ดูนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีวางผ้านะคะอันที่เราติดเอาไว้เราจะได้ใส่เสื้อสโลปที่สวยหน่อยอันนี้ตัดออกไปเลยนะคะอันนี้เราก็ตัดนี่ค่ะเราต้องการให้เป็นเส้นตรงในส่วนของแขนนะคะตรงกลางไหล่ตรงนี้เราติดถาวรเลยนะคะนี่คือแขนนะนี่แขนทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะแขนหน้าและแขนหลัง
อันนี้หลังหน้ากลางนะคะเวลาเราตัดนะแล้วก็เผื่อตะเข็บตรงนี้ไว้สำหรับดึงยางยืดในส่วนของด้านแขนปลายแขนแล้วก็เผื่อเอาไว้สำหรับสอดยางยืดในการตัดแขนนะคะอันนี้ตัด2ชิ้นนะคะแขนเสื้อนะหน้าและหลังติดกันแล้วนะคะในส่วนของตัวเสื้อนะคะชิ้นหลังเราก็วางทบนะคะวางทบตัวนี้เป็นเส้นกลางหลังนะที่เผื่อเอาไว้นี่ค่ะอู้ลูกแม่ขอโทษทีค่ะอันนี้เป็นเส้นกลางหลังนะคะที่เราเผื่อสำหรับที่เราจะรูดตรงคอนะเราก็ตัดสันทบหลังนะสันทบหลังอันนี้ชิ้นหน้านะคะก็เหมือนเดิมการวางเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้แขนลักแลนแขนสลบเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเรื่องการเข้าแขนนะเข้าแขนเราก็เข้าปกตินะคะนี่ค่ะแขนเสื้อด้านหน้านี่ค่ะเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้เป็นแขนชิ้นหน้านะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเช็คให้ดูนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะเขาจะพอดีเพราะว่าเราร่างออกมาในแพทเทิร์นนี่ค่ะเห็นไหมเวลาเราเข้าแขนเขาจะพอดีทุกส่วนอันนี้ส่วนของชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหลังแล้วก็พลิกนี่ค่ะทุกส่วนก็จะพอดีนี่ค่ะตรงที่เรามาร์กเอาไว้เนี่ยจุดแต่ละจุดละจุดเห็นไหมฮะแต่ละจุดละจุดที่เราทำเอาไว้ก็คือแขนเป้าห่วงเนี่ยเขาจะพอดีเราก็จะได้ใส่เสื้อแขนลักแลนหรือแขนสลบแบบสบายสบายยกแขนสะดวกเสร็จแล้วนะคะวิธีสร้างแขนเสื้อแขนสลบหรือแขนลักแลนคอยูนะคะใส่ยางยืดหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้ดูตามหน้างานที่ก้อยทำค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเพื่อนๆสวัสดีค่ะ